ถึงเราหรือเปล่าคือเขาจริงเขาไปรับรางวัลงานนี้รับรางวัลช่อสะอาดไปงานเดียวกันด้วยแล้วคุณตุ๊กตาก็นั่งอยู่น้องหลิวก็นั่งอยู่ข้างคุณตุ๊กตาค่ะผมบอกความมาโป๊แตกตอนที่น้องหลิวพูดว่าผมโทรไปผมคิดว่าเป็นผมก็โทรไปอะไรอย่างนี้แต่ก็ดีนะทำผิดแล้วรู้จักยอมรับผิดใช่ค่ะคือว่าผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่โกรธหรอกค่ะคือผู้ใหญ่โกรธเด็กมันน้อยอ่ะใช่จริงแล้วผู้ใหญ่คือเขาก็แบบอาจจะด้วยอารมณ์ตอนนั้นที่อยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่พอสมมติเด็กรู้ตัวว่าผิดโทรไปหรือว่าถ้ามีโอกาสคือเข้าไปแล้วบอกขอโทษมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่แล้วค่ะแต่ว่านี่นะต้องบอกเลยว่านิวพูดไว้ดีมากๆเลยสำหรับการแบบนอกจากคำขอโทษแล้วคือจะปรับปรุงตัวอะไรเยอะแยะมากมายด้วยเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะขอโทษด้วยสายตาคุณผู้ชมอาจจะต้องเอียงนิดนึงแต่เราอยากให้คุณผู้ชมดูนะค่ะนิววงศกรค่ะในเรื่องของขั้นตอนการสื่อสารเลยครับซึ่งจริงๆทั้งพี่ตุ๊กตาเองทั้งผมเองเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบว่าเวลาเจอผมในงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะถามว่าเอ้ยนิวหายไปไหนอ่ะทำไมไม่ค่อยออกอีเวนต์ไม่ค่อยรับอีเวนต์ซึ่งทุกครั้งจะเป็นการทักทายแบบนี้ทุกครั้งผมก็จะตอบกลับไปทุกครั้งว่าผมถ่ายละครอยู่ในป่าครับมีอีเวนต์น้อยมากฮะก็แล้วจริงๆแล้วคิวละครกับพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้นะฮะเราจะมีการเคลียร์คิวกันล่วงหน้าเป็นเดือนต่อเดือนอยู่แล้วอย่างณวันนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคิวของเดือนหน้าเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วครับผมไม่เคยวิ่งงานไม่เคยรับอีเวนต์ในคิวละครนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เล่นละครมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยไปกองถ่ายสายเลยสักครั้งเดียวซึ่งตรงนี้พี่ทุกตาก็ทราบดีนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อนะฮะก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับพี่นิวบอกว่ามีความเป็นความเข้าใจผิดกันเนี่ยฮะเป็นการผิดพลาดของการสื่อสารครับซึ่งตรงนี้ผมได้ทำปรับความเข้าใจกับพี่ทุกตาแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เราก็มีอะไรเราก็จะพูดกับพี่ทุกตาโดยตรงเลยครับคือรู้สึกว่าที่บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจคือเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นข้อความนั้นหมายถึงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงที่ร่วมงานกับกัตนาอยู่ตอนนี้ครับคือถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยครับในฐานะที่เราร่วมงานกับทางพี่ทุกตาเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบครับเอ้ยพี่ผมหรือเปล่าเลยถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมยินดีรับฟังคำติชมคำแนะนำพี่ไม่พอใจอะไรตรงไหนพี่บอกผมได้เลยครับผมยินดีปรับปรุงยินดีแก้ไขแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษตลอดเวลาถ้าผมทำอะไรผิดอยู่แล้วครับแต่ว่านิวก็เป็นคนโทรไปหาพี่ตุ๊กตาเลยพอใช่ฮะใช่ฮะก็มีโทรไปปรึกษาพี่ตุ๊กตาแล้วเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยกันปกติครับค่ะพี่ตุ๊กตาว่าอะไรบ้างคะพอนิวโทรไปก็พี่ตุ๊กตาเขาก็คือก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้แบบมีอะไรมากมายเลยสำหรับส่วนตัวผมนะซึ่งพี่ตุ๊กตาเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงผมคนเดียวเขาหมายถึงรวมๆอะไรเงี้ยฮะเราก็อ๋อก็เลยเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรบ้างยังยิวเวลาลาคิวกองละครไปรับงานถ้ากองถ่ายไม่ปล่อยผมไม่มีสิทธิ์ไปอยู่แล้วฮะอย่างงานในวันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมวิ่งงานมาจากกองถ่ายถ้าวันนี้นับเป็นอีเวนต์นะแต่พี่ทุกตาก็มาใช่มั้ยฮะเราก็คือต้องขออนุญาตกองถ่ายแล้วขออนุญาตพี่ทุกตาแล้วเราถึงมาในวันนี้ได้ไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมหนีกองถ่ายไปรับอีเวนต์เป็นไปไม่ได้ฮะคือเราต้องเคลียร์คิวกับกองถ่ายแล้วว่าถ้าเกิดคุณไม่อนุญาตเราจะไปได้ไงนะฮะไม่งั้นผมพี่ทุกตาคงไม่เอาผมมาเล่นละครอีกคือผมเคยร่วมงานกับพี่ทุกตามาแล้วใช่มั้ยฮะแล้วนี้ก็มาเล่นกับพี่ทุกตาอีก2เรื่องซึ่งพี่ทุกตาทราบอยู่แล้วว่าผมเป็นคนมีวินัยในการทำงานมากขนาดไหนครับเรียกว่าไม่เคยไปกองถ่ายไม่เคยครับผมเป็นนักแสดงคนแรกที่ได้รางวัลตรงต่อเวลาจากช่อง7ครับครับผมคุณจะมองว่าเราไปรับอีเวนท์ที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่เราไปถ่ายละครไม่มีคิวละครครับคืออีเวนท์นั้นเป็นส่วนของคิวนอกที่นอกเหนือจากกองละครแล้วถึงจะมีทับคิวละครบ้างเราก็ต้องขออนุญาตจากกองครับคือถ้ากองไม่อนุญาตเนี่ยเราไม่มีทางไปอยู่แล้วแล้วคิวพวกนี้เราไม่ได้สมมติโทรมาวันนี้ให้ไปพรุ่งนี้เลยไม่มีทางครับเป็นไปไม่ได้เราเคลียร์คิวล่วงหน้ากันเป็นเดือนฮะค่ะเป็นการมีการหรือเปล่าเพราะว่านิวไม่เคยทำแบบนั้นไม่เคยทำครับไม่เคยทำแน่นอนครับไม่เคยหนีกองไปรับอีเวนต์ไม่เคยเป็นไปไม่ได้ครับถ้ามีก็ต้องขออนุญาตจากกองถ่ายแล้วกองถ่ายอนุญาตถึงจะไปได้ครับแวบแรกที่เห็นข้อความนี่เครียดไหมครับนิวก็ไม่รู้จะเครียดทำไมฮะก็มีแต่ว่าแบบแรกที่เห็นคือเราต้องรีบปรับความเข้าใจกับพี่ตุ๊กตาแล้วแหละว่าเอ้ยพี่หมายถึงผมหรือเปล่าถ้าหมายถึงผมเนี่ยผมก็ต้องชี้แจงให้พี่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะแสดงว่าเกิดความรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยร้อนตัวอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าจะร้อนตัวได้ยังไงพี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเราเห็นแล้วเราไม่สบายเลยไม่สบายใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมีการผิดพลาดอะไรกันยังไงเข้าใจผิดกันตรงไหนอะไรครับซึ่งเราพร้อมจะอธิบายชี้แจงอยู่แล้วแล้วก็คือ
อย่างที่บอกฮะว่าเราต้องร่วมงานกับพี่ตุ๊กตาอย่างนี้ครับเราคงไม่กล้าทำอย่างนั้นกับค่ายละครอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ครับไม่งั้นคงไม่มีใครเอาผมเล่นละครอีกครับถ้าเป็นกับเพื่อนดาราคนอื่นๆครับมีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ไหมคะไม่มีฮะอันนี้คือผมขอพูดในมุมของผมก็พอแล้วครับคุณพี่ตุ๊กตาได้บอกไหมว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราโทรไปพี่ตุ๊กตาเขาก็บอกว่าหมายถึงร่วมๆนี่ครับเพราะว่ามันก็มีละครหลายเรื่องแล้วก็แต่ละกองเนี่ยปัญหามันก็แตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายซึ่งมันแก้ไม่มีวันจบอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้พี่ตุ๊กตาเขาก็เครียดเขาก็มีการแบบเล่าให้เราฟังบ้างเลยครับเห็นว่าแบบว่าเราแบบว่าเหมือนไปพูดในกองว่าแบบเออแบบเหมือนไม่พอใจว่าแบบว่าพี่ตุ๊กตาเขียนอะไรประมาณนี้ไม่มีเอามาจากไหนไม่มีครับไม่คือผมจะพูดในกองถ่ายของพี่ตุ๊กตาได้ไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับครับความที่พี่ตุ๊กตาลงไปเหมือนไปบอกว่าเกี่ยวกับผู้จัดการด้วยพ่วงกับผู้จัดการเนี้ยค่ะคืออันเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าทั้งพี่ตุ๊กตาทั้งกัตนาทั้งผมเนี่ยเราทำงานเป็นระบบเรามีการเคลียร์คิวกันล่วงหน้าเป็นเดือนๆมันก็อาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารบ้างซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ปรับความเข้าใจกับพี่ตุ๊กตาไปแล้วถ้าเกิดผมทำอะไรผิดไปผมยินดีขอโทษครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขครับต่อว่าเหมือนว่าพิจารณาของนิวอะไรเงี้ยค่ะที่แบบรับงานอีเวนต์งานอะไรก็ถ้ากองถ่ายไม่อนุญาตเราไม่มีทางไปอยู่แล้วไงฮะเราเคลียร์คิวล่วงหน้าคืออย่างที่บอกว่าณวันนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคิวละครเดือนหน้าเนี่ยเราเคลียร์กันคุยเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่ตุ๊กตาค่ะออกมาตรการว่าต่อไปนี้ดาราคนไหนที่จะแวบกองถ่ายไปไหนเงี้ยค่ะให้ทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรถึงพี่ตุ๊กตาเท่านั้นค่ะตรงนี้นิวมีความคิดเห็นก็เมื่อกี้ผมเจอพี่ตุ๊กตาผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วฮะมีการพูดคุยกันก็คืออย่างที่บอกครับพอมันมีตัวกลางเข้ามาในการสื่อสารหรืออะไรเงี้ยครับมันอาจจะมีบางข้อมูลที่ผิดพลาดไปเลยครับก็เราก็แก้ไขด้วยกันต่อไปนี้ผมก็จะคุยกับพี่ตุ๊กตาโดยตรงเลยแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับขอโทษในสิ่งที่ผมเคยอาจจะทำอะไรผิดไปเลยครับผมก็ยินดีปรับปรุงแก้ไขแล้วก็รับฟังคำติชมครับผมอย่างผู้จัดการนะคะคือเขาก็บอกว่ามีกระแสว่าแบบว่าเออผู้จัดการเราเหมือนมีปัญหากับทางกันตนาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของการทำงานนะฮะมันไม่ได้มีปัญหาตลอดเวลาหรอกใครจะเป็นคนที่มีปัญหาตลอดเวลาเราก็ต้องมีเหตุมีผลมาฟังกันว่าใครเป็นยังไงความพอใจของทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็หาจุดที่แบบได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเลยครับแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการให้คิวละครถือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับไม่มีทางที่ผมจะไม่ให้คิวละครแล้วก็ไปรับงานนอกเหนือจากที่แบบถ้าสมมุติวันนี้จะถ่ายแล้วก็เอาไปรับอีเวนต์แล้วก็วิ่งกลับไปถ่ายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฮะไม่มีฮะแล้วนี่ค่ะผู้จัดการเนี่ยออกมาไม่ครับเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเจอเขาครับจากการที่ได้เคลียร์กับพี่ตุ๊กตาหรือยังคะอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับผมเคลียร์ในส่วนตัวของผมนะครับในข้อความนะคะพี่ตุ๊กตาระบุดาราหลายท่านแต่ว่าเหมือนคนเพ่งเล็งที่นิวคนเดียวรู้สึกไงบ้างผมเป็นลูกรักอะไม่ฮะก็คืออย่างที่บอกครับคือไม่ว่าพี่ตุ๊กตาจะหมายถึงใครก็ตามนะครับก็เราได้รับคำแนะนำคำเตือนจากพี่ตุ๊กตาแล้วเนี่ยเราก็ใครที่เข้าข่ายอยู่ในแนวแบบนั้นเนี่ยก็ควรจะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซะก็แค่นั้นเองครับได้คุยกับผู้จัดการหรือยังว่าแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็คุยแล้วครับก็คุยแล้วแล้วเราก็คืออย่างที่บอกครับว่าเราทั้งกันตนาทั้งผมเนี่ยเราก็เป็นมืออาชีพครับทำงานแบบมีระบบอยู่แล้วฮะถ้าเกิดกองถ่ายไม่ให้คิวเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปอยู่แล้วครับไม่มีทางเกิดขึ้นจริงๆแล้วนิวมีอีเวนต์เยอะไหมฮะเดือนหนึ่งนะเอาอย่างนี้นะผมให้คิวละครมากกว่าวันที่ละครใช้คิวจริงต่อเดือนทุกเดือนครับผมให้คิวเกินกองถ่ายทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปรับอีเวนต์แล้วไม่มีคิวถ่ายเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ที่ทางการตลาดอยู่มีเรื่องอะไรบ้างคะมีเสือสังฟ้าภาค2นะฮะแล้วก็ธิดาพยายมซึ่งอีกเรื่องนึงยังไม่ได้เปิดกล้องครับค่ะพี่เสือนะคะเคลียร์ตอบคำถามดีแมนมากแมนมากนับจากนี้ไปคงต้องดีเนาะใช่ค่ะเพราะนิวเองก็แบบก็ยอมรับอ่ะนะคะคือคนเราทำผิดแล้วยอมรับมันก็น่าให้อภัยใช่แล้วค่ะเพราะว่าพักหลังเราก็ต้องเห็นนิวออกมารับงานอีเวนต์บ่อยจริงๆค่ะนะคะ